ยู่ข้างนอกแล้วค่ะให้เดินเพราะว่าเขาไม่ทำลายของถูกไหมเราก็เลยให้อยู่ข้างนอกหรือว่าเรารู้สึกมันเล็กไปเรารู้สึกว่ามันแค่ไปสำหรับเขาห้าวันเนี่ยครับเขาอยู่ข้างนอกกันห้าวันรอเรากลับมาทำงานใช่ไหมหรือว่ายังไงตอนนี้เขาเคลมพื้นที่แล้วล่ะเราซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคุณใหม่ก็ต้องทำให้เป็นถามว่าทำทำไมเพื่อให้เขาเห็นภาพว่าเราแข็งแรงกว่าเขาเนาะเราต้องแก้ชี้นำนะครับเวลาดึงให้ดึงเบาๆชี้นำถามดูช่องนิสัยนะครับไม่ใช่ความสามารถเพราะว่าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วคุณบอกคุณใหม่บอกว่าความสามารถเขาสูงมากดูปลายหางชี้ลงคือคิดถ้ากลัวหางชะมุดก้นต้องมุดก้นนะอันนี้เคยปลายหางชี้ลงคือคิดนะคำเตือนคู่เอกมีใบรับรองจาก Karen Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะเห็นปะเริ่มเข้าที่ Silent Command นั่งหมอบรู้ Defense ยอมแพ้แต่ว่ายอมแพ้ด้วยท่าฝึกนะไม่ได้ทำอะไรด้วยความกลัว ผมจะย้ำเสมอว่าผมไม่ได้ดึงอะไรกลับเลยนะจับให้ดู2นิ้วด้วยซ้ำนี่คือจังหวะ Silent Command ครับแล้วพอน้องหมาตกผลึกเองคิดได้ครับมันจะเริ่มหยุดไปหางชี้ลงคือคิดแฮะไอคอนแทคมองผมเลยเดินนะครับเบาๆแค่ชี้นำแต่เขา acting เห็นไหม over acting อันนี้หยุดปึ๊บนี่ซ้ายมือไม่ล้ำหน้าผมจะรอเขานั่งหรือหมอบแล้วกันป้องกันนะครับจังหวะ1 2 3น้องหมาตอบ4เวลาถ้าเรามีเส้นครับเราก็จะมีเส้นช่วยแต่ถ้าเราไม่มีเส้นนะครับให้ใช้ปลายเท้าเราเป็นเส้นลอยๆแล้วน้องหมาขาหน้าต้องไม่เกินเขานะครับเดี๋ยวไปหางนะชี้ลงคือคิดอาการแลบลิ้นคืออาการเครียดนะลืมกลืนน้ำลายเป็นเรื่องใหม่สำหรับเขาดูหูนะครับหูขวาลู่หูซ้ายไม่ลู่ไอคอนแทคมาแล้วถ้าน้องหมามีหน้าที่ดิวตี้ครับมันจะเกิดสติคือยืนกี้ยกหน้ามองถ้าเขากลัวจากตะเกียเขาต้องก้มหลบตาเนาะเขาจังหวะ4คือแบบตะกี้นั่งหมอบรุ่นเฟนไปหางชิโร่คือคิดนะครับไอคอนแทคหนึ่งสองสามสี่ห้ายามะเก่งมากหนึ่งสองเก่งมากยามอยเก่งมากยามะเก่งมากยามะคอยเก่งมากยามอยเก่งมากคอยไอ้แผลมาละเก่งมากคอยหูได้นะเก่งมากคอยหูหลับกระโหลกครับยามะกระโหลกเรียกชื่อเรียกชื่อยามะยามะยามะเก่งมากจับเลยจับเลยตอนปิดจบถ้าเขาเห็นเหลี่ยมแล้วเขาวิ่งกล้าวิ่งไปหาคุณโดยที่เขารู้สึกว่าระยะผมมันไกลไอ้เจ้าตัวนี้ฉลาดเรื่องนิสัยอะเนาะอาจจะต้องเดินทุกวันอะเช้ารอบนึงเย็นรอบนึงเดี๋ยวก้มคันไอ้คอนแทคดูหูเหมือนว่าหูลู่ละแต่คราวเนี้ยเราต้องเก็บรายละเอียดดีๆนะคำว่ารายละเอียดคือจังหวะ1 2 3เนี่ยน้องหมาต้องอยู่โพซิชั่นซ้ายครับผมจะเรียกไซเลนต์คอมมานด์เดี๋ยวฟังก่อนก็ได้ไม่เป็นไรคำสั่งไร้เสียงคำสั่งไร้เสียงเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเพราะในอนาคตนะครับถ้าสมมุติว่าเขาทำผิดปุ๊บเราจัดท่าคำสั่งไร้เสียงอะเขาจะเริ่มคิดทันทีว่าเขาทำผิดเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นคือมันประโยชน์คือในอนาคตเราจะได้ใช้เรื่อยๆนะครับมีหน้าที่อยู่ซ้ายมือคนจุงเวลาที่เราฝึกสติกับน้องหมาตลอดเวลาครับมันจะง่ายสำหรับเราตรงที่เราจะบอกสร้างหนวดอย่างเช่นยามะ12ถ้าสามารถอยู่ซ้ายได้แล้วคุณใหม่สังเกตนะเขาจะอยู่ทุกที่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ซ้ายหนึ่งถูกป่ะด้านหน้าด้านอะไรฉันไม่แบบเหมือนเขาไม่ผิดเขาแบบไม่มีการต้านนะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใหม่จะไปแบบเอาตรงเนี้ยไม่ได้จะดึกไม่จำเป็นครับขอให้ตำแหน่งอยู่ซ้ายมือครับถูกเนี่ยคุณใหม่นับ1นับ2คุณใหม่กับหลังหันแล้วพาเขามาด้วยไปเลยต้น 1,000 เอาคุณใหม่หมุนกลับมาเลยแค่นั้นเองค่ะเมตรครับไม่ต้องใช้ที่เยอะหูเห็นหูรู้ไหมตรงนั้นตำแหน่งนั้นถูกต้องครับผมต้องการให้เขาจะตอบจังหวะ4คือยอมคุณใหม่คือต้องนั่งหรือหมอบลดการป้องกันไอ้ตัวเนี้ยมันจะทำให้เขารู้ว่าทุกเช้าเย็นเนี่ยเราแข็งแรงนี่หยอดนะหยอดนิดนึงการหันคุณถ้าคุณใหม่หันเข้ากล้องเขาหันตูดให้กล้องนั่นคือรูปมือ50 75 75 100คือให้เขามองให้เป็นดิวตี้หน้าที่ของเขาที่เขารู้สึกว่าโตมาต่อจากเนี้ยเธอต้องสนใจแม่แล้วเธอต้องรอมีออโต้เลิร์นนิ่งจากแม่ว่าแม่รู้สึกยังไงกับเหตุการณ์ต่อไปรักล้นอ่ะรักล้นเนี่ยหน้าตาเขามีความสุขมากเลยนะหน้าตาแบบดูเด็กแบ๊วแบบโอ้ไม่ได้มีความเครียดเลยหน้าตาแบบโอ้สนุกจังเลยแม่ถามว่าทำไมอยู่บังคับอย่างเงี้ยทำไมน้องหมาเหมือนหน้าตามีความสุขเพราะเขาไม่ต้องทำหน้าที่ในการเฝ้าระวังรอบตัวครับแต่เขาไม่ตอบนะเขายังนั่งช้ามากนะของผมยังนั่งเร็วอีกนะมองว่าเขาจะปกป้องแม่บ่อยไหมเนี่ยนั่งหมอบรุ่นเฟนอันนี้นะเราคุยเป็นเลเยอร์ก่อนนะนั่งหมอบคือการลดการป้องกันแต่ตำแหน่งเนี่ยอยู่ข้างหน้าผมถือว่าคุณใหม่ชนะแค่80โอเคทำได้แล้วสมมติทำได้แล้วเนาะลองพูดยามะอุ้มแล้วอุ้มให้ผมหน่อยครับพูดเลยไม่ต้องรอครับยามะอุ้มได้เลยยามะอุ้มแล้วอุ้มถูก
่อให้ยามะเห็นภาพว่าคุณใหม่อ่ะตื่นมาเช้าแรกมอร์นิ่งแรกเนี่ยคุณแข็งแรงคุณเชื่อถือได้และเพราะว่าเราจะเอาท่าเนี่ยครับไปฝึกตอนที่ยามะแนบกัดหนึ่งฟูดเอนชั่นครับการกระทำที่ดีให้ราคาเวลาที่เราฝึกนี้ครับน้องหมามีไอคอนแทคถูกไหมไอคอนแทคมี2 อย่างนะสนใจเราแบบจ่าฝูงมองลูกฝูงเขาจะมองอย่างนี้คือจะไม่ยกหน้าครับแต่ตอนนี้เห็นเขายกยามะยกหน้าตลอดเวลาแล้วหูลูกเวลาลูกฝูงมองจ่าฝูงจะยกอย่างนี้ครับจะยกเหมือนกล้องมอนิเตอร์เหมือนเราว่าให้เราสั่งอะไรใช่นั่นคือการสแตนบายแล้วคราวนี้เวลามีการสแตนบายใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าคุณใหม่พาเขานั่งรถเข็นโอเคสวยมากแต่รู้มั้ยฮะสิแต่กูได้ยิ่งกว่าได้อีกตอนนี้เห็นไหมเจออะไรแล้วเขาไม่เห่าเรียกชื่อชมยามะเก่งมากถามว่ายามะจะเริ่มรู้ได้ไงเพราะจังหวะ4ที่เราปล่อยยามะครับเราจะเรียกว่ายามะเก่งมาก1 2ผมเรียกการเก็บทูนเพราะนั่นคือเขาจะจำโทนเสียงได้ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเสียงของแม่ยามะเก่งมากแสดงว่าสิ่งที่ฉันเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าฉันทำดีและดึงดูดใจแม่ได้อย่างเช่น